การอนุรักษ์พลังงานเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของการพัฒนานโยบายด้านพลังงานของประเทศครับเรามีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเรามีกลไกทั้งทางด้านมาตรการบังคับและมาตรการส่งเสริมกลไกสำคัญที่ว่าดังกล่าวคือกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งฝ่ายบริหารการได้แก่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ดำเนินการในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานกว้างขวางมาตลอด20ปีครับในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่เนื่องจากแหล่งพลังงานสำรองมีอยู่อย่างจำกัดการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นอีกทางเลือกเพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงพัฒนาแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศโครงการความร่วมมือไทยเยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงานหรือ TGP EEDP มีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของในภาคอุตสาหกรรมและอาคารโดยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติการก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือ BMUB และมีหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการคือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีหรือ GIZ และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.กระทรวงพลังงานพร้อมทั้งหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสามารถทำได้2แนวทางคือแนวทางแรกการใช้นโยบายส่งเสริมเพื่อจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางที่2คือการใช้นโยบายบังคับเพื่อเพิ่มมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยภายใต้โครงการนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานที่1คือการพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามมาตรฐานสากลสำหรับภาคอุตสาหกรรมการค้าการขนส่งและภาคครัวเรือนของประเทศไทยดัชนีดังกล่าวสามารถเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสามารถยกระดับการออกแบบนโยบายอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยกลุ่มงานที่2คือสนับสนุนนโยบายบังคับซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2มาตรการมาตรการแรกการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ผลิตหรือ EERS จะช่วยเพิ่มบทบาทให้การไฟฟ้ามีส่วนผลักดันการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้นการดำเนินการแบบ EES ก็คือเป็นความรับผิดชอบของutility ในการที่เราผลิตไฟฟ้าแต่เราก็ต้องไปรณรงค์ในการอนุรักษ์พลังงานนะครับสิ่งที่ได้จากโครงการความร่วมมือไทยเยอรมันก็คือเราได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการที่เข้าร่วมสัมมนากับทางโครงการซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราสามารถดำเนินการได้สำเร็จในอนาคตครับมาตรการที่2คือการสนับสนุนการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำในอาคารหรือ BEC โดย BEC จะบังคับให้การออกแบบและสร้างอาคารต้องผ่านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำที่กำหนดโดยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้โครงการยังสนับสนุนการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน BEC อีกด้วยกลุ่มงานที่3คือการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการให้แรงจูงใจการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทจัดการพลังงานหรือ ESCO ซึ่งทาง ESCO จะเสนอการบริการเพื่อประหยัดพลังงานแก่เจ้าของอาคารหรืออุตสาหกรรมและยังรับประกันผลประหยัดตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยสมาคม ESCO เนี่ยได้
เพิ่งเปิดขึ้นมาแค่ 2-3 ปีนะครับ เราจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปรับตัวพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้เราสามารถพัฒนาคิดแนวทางแล้วก็ปรับปรุงการทำงานของสมาคมได้อย่างดีมากรวมทั้งสมาชิกสมาคมก็ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็แนวทางการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ครับกลุ่มงานที่4คือการรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือนาม่าถือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC และทางโครงการยังได้พัฒนาข้อเสนอนามาทางด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยอีกด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่ายินดีที่ได้ทำงานกับ GIZ ทีมงาน GIZ เนี่ยเป็นทีมงานที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากนะระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้วก็ทีมงานในประเทศไทยทาง GIZ ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแกนกลางที่จะเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องได้มาประชุมร่วมกันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนรู้แล้วก็เป็นการระดมสมองความคิดเห็นร่วมกันในส่วนของการเรียนรู้ได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีทำงานที่มีประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการนี้ถือว่าเป็นจุดเชื่อมที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการเอาพลังงานเนี่ยได้อย่างครบถ้วนนะครับทุกครั้งที่เขาเชิญเราไปร่วมงานเนี่ยเราจะไปด้วยความเต็มใจแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะได้รับสิ่งดีๆได้รับความรู้ประสบการณ์กลับมาอย่างดีมากโครงการ TGP EEDP นะครับหรือ Thai German Partnership on Energy Efficiency Development Programs ถือว่าเป็นโครงการความช่วยเหลือซึ่งทางรัฐบาลเยอรมันให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าได้รับความรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง4ประการครับ